สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับยี่ห้อ Sharp นะครับรุ่น S10 นะครับนี่คือ Sharp วิดีโอเทปคาสเซ็ตนะครับหรือว่า Sharp วิดีโอเทป VSS นะครับรุ่น S10 นะครับ Sharp วิดีโอเทป VSS S10 นะครับตัวนี้สภาพเครื่องก็ยังคงพอดูได้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่ครับผมตั้งเป็นพอไว้นะครับฝั่งนี้นี่ครับเลื่อนมาทางนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับพอออโต้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสภาพเครื่องก็ยังพอดูได้นะครับสำหรับปุ่มกดสต็อปนะครับก็มีรวนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถพอใช้งานได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะหันด้านหลังมาให้ดูนะครับผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรีวิวการเล่นม้วนให้ดูนะครับนี่คือสภาพเครื่องทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นระบบโมโนนะครับเสียบแค่2สายสายสีเหลืองๆก็คือสัญญาณภาพแล้วก็สายสีขาวก็คือสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาเพื่อเอาม้วนใส่นะครับแล้วก็ทดสอบการเล่นม้วนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดนี่ครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับกดเบาๆจะมีไฟสีเหลืองๆติดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็แสดงว่าสถานะพร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาม้วนใส่นะครับคุณผู้ชมครับมีม้วนอะไรบ้างม้วนโปงลางนะครับ from กาฬสินธุ์ไทยแลนด์นะครับม้วนนี้เป็นม้วนการแสดงโปงลางนะครับผมจะใส่เข้าไปใส่เบาๆนะครับคุณผู้ชมครับค่อยๆดันให้ตรงๆนะครับปุ๊บดันเข้าไปแบบนี้นะครับนั่นก็คือการใส่ม้วนเข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ม้วนแล้วสังเกตดูไฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีไฟวิ่งหมุนๆอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามันเล่นอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับม้วนๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหาทีวีขึ้นมานะครับหาสัญญาณ AV นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วครับนี่คือสัญญาณ AV นะครับภาพก็พอดูได้นะครับเป็นวิดีโอเก่าแต่ไม่ค่อยภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆแล้วแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS Sharp S10 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับดูแบบนี้มุมมองแบบนี้นะครับนี่ครับยังคงใช้ได้นะครับแต่ว่าปุ่มอาจจะมีรวนบ้างนะครับอย่างเช่นปุ่มสต็อปตรงนี้บางครั้งก็รวนนะครับนี่สต็อปกับ Eject เดี๋ยวผมจะลองสต็อปนะครับกดเบาๆแบบนี้นะครับบางทีมันก็จะรวนๆมันไม่หยุดนะครับต้องกดอีกทีหนึ่งนี่หยุดแล้วถ้าหยุดแล้วไฟตรงนี้ก็จะไม่หมุนนะครับกดเพลย์นะครับกดเพลย์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราเพลย์เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีไฟหมุนๆนะครับนี่แบบนี้คือการเพลย์ผมจะสต็อปอีกทีต้องกดเบาๆนะครับกดเบาๆทีหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมยังไม่หยุดนะครับนี่กดอีกรอบหนึ่งกดเบาๆรอบๆหนึ่งนี่ไฟหยุดแล้วก็แสดงว่าสต็อปแล้วกด eject ออกมาครับก็กดเบาๆแบบนี้นะครับปุ๊บนี่มันเห็นไหมครับมันมีอาการรวนมันอย่างที่ผมบอกต้องกดเบาๆนะครับกดเบาๆแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการ eject ออกมานะครับคุณผู้ชมครับนี่เอาม้วนออกมาแล้วเดี๋ยวผมทดสอบหนังเรื่อง forest gum ให้ดูต่อนะครับคุณผู้ชมครับforest gum นะครับปุ๊บใส่เข้าไปนะครับดันเข้าไปปั๊บนี่ครับ forest gum นะครับใส่ Forest Gum ก็เล่นเครื่องนี้เล่นอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ Forest Gum นะครับก็เล่นได้แต่ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อ Sharp นะครับสภาพเครื่องภายนอกก็ยังโอเคอยู่ครับนี่ครับยังคงพอดูได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแต่ภาพไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับผมทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS รุ่น S10 นะครับเป็นเครื่องเล่น VSS นั่นเองนะครับ Sharp S10 หรือว่า Sharp F10 นะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงพอดูได้นะครับนี่เป็นระบบโมโนนะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับไม่ใช่ระบบสเตอริโอนะครับคุณผู้ชมครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทำการสต็อปนะครับแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมครับกดเบาๆนะครับถ้ากดนี่ครับหยุดแล้วบางทีมันจะมีรวนๆบ้างแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็น eject นะครับเอาม้วนออกมานะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เอาม้วนออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเด้งเอาม้วนออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษ Channel ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ